ปีนะเป็นไงเรียนจบแล้วใช่มั้ยเนี่ยครับจบแล้วครับจบตอนนี้สอนอยู่หรือเปล่าหรือว่าอ๋อยังไม่ได้สอนตอนนี้ก็เล่นกลางคืนเล่นกลางคืนใช่มั้ยครับผมอ๋อโหเป็นไงช่วงนี้ดนตรีคืนเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับงานเต็มทุกวันอืมน้องเบียร์วันนี้มาที่ช้างมาทำอะไรบ้างครับวันนี้มาเอากีตาร์ตัวนี้ครับมาติดบูธครับติดบูธครับผมNNG เนี่ยนะติดบูทครับอ๋อทำไมต้องติดบูทครับผมตอนที่เล่นเวลาเล่นเสียงคีย์นะครับเวลาจะโซโล่เสียงคีย์เนี่ยครับแล้วเราใช้บูทคีย์ปกติมันดังได้ไม่เท่ากับที่เราตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาอันนี้มาใช้อ๋อเสียงมันบางเหรอหรือว่าอะไรบางก็ถือว่าบางอ่ะครับแล้วก็ความแรงมันไม่ได้ตามที่เราตั้งไว้ใช่ครับอ๋อไอตัวพิกอัพใช้อะไรครับอันนี้เอาไปตัดตัวไหนหรือว่าตัดได้ทั้งหมดใช่ครับตัดทั้งหมดเลยครับอ๋อเห็นมีท็อกเกิลสวิตช์2ตัวนี้เอาไปทำอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อก็มีตัวนี้เป็นตัดซิงเกิลคอยครับครับนะฮะตัดคอยเฉยแล้วก็อันนี้ก็เป็นสวิตช์บูทที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้นี้อ๋อที่ให้ช่างเขาติดใช่ไหมครับครับผมอ๋อแล้ววิธีปรับยังไงนะของที่เวลาใช้บูทนะครับครับเป็นคลีนใช่ไหมใช่ครับคลีนครับส่วนใหญ่จะใช้กับเสียงคลีนครับแล้วก็จะใช้เวลาตัดคอยอันนี้คือตัดคอยแล้วแล้วเราบูทอันนี้เมื่อกี้นี้ยังไม่ได้บูทอันนี้ยังไม่ได้บูทครับขออีกคลีนอันนี้เราตัดเป็นคอยตัวไหนตัวหน้าหรือตัวสองตัวเลยครับตัดสองตัวเลยอ๋อครับลองบูทดูบูทใส่ชัดขึ้นมาเสียงเป็นไงใสครับใสมากอิ่มมั้ยเนื้อแน่นใช่มั้ยโอเคเลยครับแล้วมันสามารถบูทฮัมเบอร์กิ้งได้มั้ยได้ครับถ้าสมมุติเราอันนี้ยังไม่ได้บูทอันนี้เป็นฮัมตัวหน้าครับครับผมแล้วบูทขึ้นมาจะใสขึ้นใช่ครับใสขึ้นมีน้ำหนักขึ้นใช่ครับพี่อัพเป็นอะไรครับผมเป็นดิมาซิโอครับ2ตัวเลยครับเป็นรุ่นอะไรตัวนี้เป็นแอร์นอร์ตันครับตัวนี้เป็นรุ่นซูเปอร์ดิสครับตอนที่ยังไม่ได้บูทเนี่ยเหมือนตัวหน้ารู้สึกว่าเสียงมันนุ่มอ่ะหรือมันอู้ๆหรือมันยังไงมันจะคุ้นยังไงลองดูตัวหน้าอีกทีนึงครับผมนะครับตัวหน้าอันนี้ยังไม่ได้บูทครับอ๋อยังใช่มั้ยมันดูคุ้นๆหน่อยใช่มั้ยใช่ครับอ๋อจะบูทตอบสนองมือได้โอเคมากมันเด้งครับผมครับอ๋อแล้วมาแก๊ก2แก๊ก2เป็นอะไรแก๊ก2ก็เป็นอ๋ออันนี้คู่กันตอนนี้ผมใช้3ทางอ๋อ3 ซิลิเตอร์3ทางซิงเกิลคอยผมไม่ได้ใช้โอเคครับ
แล้วแค่สามเป็นอะไรสองตัวรวมกันใช่ไหมใช่ครับสองตัวรวมกันอันนี้คือไม่ได้ตัดคอยครับครับผมตรงนี้เสียงเป็นไงมันถ้าสำหรับผมเนี่ยไปอยู่ในวงเสียงแบบนี้มันจมมากเลยจะไม่ค่อยชอบเสียงแบบนี้จะชอบให้มันใสๆพุ่งออกมาหน่อยครับเดี๋ยวน้องเบียร์ลองบูทดูครับขอดูตัวหลังหน่อยดูตัวหลังตอนยังไม่บูทครับยังไม่บูทตัวหลังนี่ธรรมชาติก็จะความแรงมันก็จะน้อยกว่าตัวหน้าอยู่แล้วครับนี่เหมือนมันหายเลยนะใช่ครับมันหายไปเยอะมากจริงๆแล้วตัวบูทนี่สามารถปรับขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยทางทีมช่างเราก็ดรอปความแรงลงไปเยอะเหมือนกันเพื่อให้แต่จริงๆนั้นตอนนี้คือมันแมทแล้วอย่างตอนนี้น้องเบียร์ชอบไหมก็ชอบแดงประมาณนี้แรงพอดีไหมเพราะถ้าใช้กับตอนที่ตัดคอยเนี่ยมันจะพอดีครับถ้าเปิดเต็มๆก็อาจจะดังแล้วลองดูตอนที่เราสามารถบูสต์ตัวเอฟเฟกต์ได้มั้ยได้ครับมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนลองเปิดเกณฑ์ตัวนี้ใช้มินิครับมินิดิสทอร์ชั่นเปิดเกณฑ์น้อยมันก็จะดูไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นี่พอลองบูสต์เข้าไปอ๋อมันเล่นง่ายขึ้นใช่ครับเล่นง่ายก็เหมือนเราโอเวอร์ไดฟ์ไปบูสต์เสียงแตกครับครับแต่นี่มันจะได้ความแบบจิกจิกกัดกัดขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวลองปิดสวิตช์ลองปิดสวิตช์ลองสโลว ขอบคุณน้องเบียร์ครับผมฝากติดตามน้องเบียร์ได้จากตรงไหนตอนนี้ชื่อวงอะไรตอนนี้ชื่อวงอะไรวงสเปิร์มครับผมโอ้วงสเปิร์มครับโอ้โหวงนี้สาวๆไม่กล้าทักแน่เลยเอาหยุดเล่นอยู่ที่ไหนน้องเบียร์ตอนนี้เล่นหลายที่ครับเล่นอยู่ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปากช่องครับปากช่องแล้วก็สระบุรีครับมีปาจีนนครนายกอะไรพวกนี้ครับครับจะอยู่โซนนี้ครับนั้นแล้วน้องเบียร์สอนด้วยไหมสอนกีตาร์ด้วยไหมแต่ก่อนสอนครับตอนนี้ยังไม่มีเวลาครับอ๋อไม่มีเวลาใช่ไหมครับผมวันนี้มาทำอะไรวันนี้ก็นอกจากบูธแล้วมาทำอะไรรอพี่หมูใช่ไหมรอพี่หมูพี่หมูคันไรนะครับผมอ๋อแต่รอทำอะไรมีรอส่งแผ่นครับโอ้โหส่งของอ๋อที่พี่หมูมีอัลบั้มใช่ไหมใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวคงสักพักหนึ่งพี่หมูมาแล้วครับผมครับผมครับฝากติดตามน้องเบียร์ด้วยครับเฟสชื่อเฟสอะไรน้องเบียร์เบียร์โซโล่ดนตรีเทพครับอือฮึครับผมนะครับสวัสดีครับ